วิริยะประกันภัยเปิดวิชั่นปี66ปีแห่งนวัตกรรมบริการทั่วไทยวิริยะประกันภัยเดินหน้าพัฒนางานบริการไม่หยุดยั้งประกาศแผนงานปี2566ปีแห่งนวัตกรรมบริการเผยการมุ่งมั่นพัฒนางานบริการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้ผลประกอบการปี2565เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี64ซึ่งเติบโตอยู่เพียง 1.6% แต่ปีที่ผ่านมากลับเติบโตถึง 5.78% สูงกว่าอัตราเติบโตของธุรกิจประกันภัยในภาพรวมซึ่งประเมินกันว่าจะเติบโตที่ 3.5-4.5% โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 4,991 ล้านบาทขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าลูกค้าวิริยะประกันภัยยังเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมส่วนเป้าหมายปี66ตั้งเป้าเติบโต 6% ด้านสถานะทางการเงินยังคงเข้มแข็งแต่สินทรัพย์ยังคงที่ในระดับเกือบ 70,000 ล้านบาทและอัตราส่วนเงินกองทุนยังคงเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ 154.97% นายอมรทองทิวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในปีนี้เนี่ยเรายังคงที่จะขยายผลการทำงานของ VKON VCOR นะครับหรือการเคลมผ่านมือถือโดยที่ทางผู้ประกันภัยหรือผู้ประสบเหตุเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพบเจอกับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุนะครับสามารถคุยกันนะครับและถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับของความเสียหายและสามารถระบุความเสียหายจบกันผ่านทางมือถือได้นะครับเป็นการที่จะให้เกิดความสะดวกสบายของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับโดยในปี2565วิริยะประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 4,991 ล้านบาทเติบโต 5.78% แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 35,847 ล้านบาทส่วนเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์หรือนอนมอเตอร์มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 5,144 ล้านบาทด้านนายสยมโรหิตเสถียรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านบริการว่าเมื่อก่อนตัวแทนนะครับจะต้องส่งใบคำขอมายังสาขาเพื่อออกรับประทานจะต้องติดต่อไปที่สาขาเพื่อชำระเบี้ยประกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตัวแทนนั้นสามารถออกรับประทานได้เลยนะครับเบี้ยประกันก็โอนได้มีโมบายแบงกิ้งนะนี่คือเรื่องของนวัตกรรมที่เข้ามาเสริมไทยประกันชีวิตจัดงานสุขยั่งยืนเอ็กซ์โปเมื่อวันที่15ถึง19มีนาคม2566ที่ผ่านมาณลานโปรโมชั่น5ชั้น1เซ็นทรัลเวสเกตบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานสุขยั่งยืนเอ็กซ์โปตอบโจทย์คนรักสุขภาพรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มตลาดสุขยั่งยืนเช็คสุขภาพวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมบริการให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงินตลอดจนกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายนางสาวทิติมาเลี้ยงพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ TLI เปิดเผยว่าบริษัทริเริ่มโครงการไทยประกันชีวิตเสริมโอกาสสุขยั่งยืนตั้งแต่ปี2562ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอันเป็นหนึ่งในรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศภายใต้แนวคิดสอนให้ทำนำไปใช้ได้จริงซึ่งบริษัทใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่างๆจัดกิจกรรมอบรมและเวิร์กช็อปเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเมืองไทยประกันชีวิตตัวจริงสายสุขภาพชูแอปพลิเคชัน MTL Fit Lifestyle Platform สร้าง Wellness Society ครบวงจรพร้อมเปิดตัว MTL Fit Rewards เปลี่ยนสุขภาพดีเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยหนุนสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเดินหน้าตอบโจทย์คนรักสุขภาพต่อเนื่องชูแอปพลิเคชัน MTL Fit Lifestyle Platformสร้าง Wellness Society ครบวงจรเปิดตัว MTL Fit Rewards เปลี่ยนสุขภาพดีเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยหนุนสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ผนึกกำลัง Wellness Ecosystem Partner เติมเต็มรอบด้านนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ MTL เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการตอกย้ำเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งมอบรอยยิ้มและความสุขที่ยั่งยืนผ่านการสร้างสุขภาพที่ดีในทุกมิติทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพการเงินเพราะเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีถือเป็นหัวใจสำคัญที่นำมาสู่การสร้างความมั่งคั่งให้กับทุกคนเราอยากจะทำในเรื่องของการที่โปรโมท motivate ให้คนเนี่ยดูแลตัวเองนะฮะแล้วแน่นอนนะฮะทำมากก็ได้สิ่งนั้นกลับมาในมิติของที่สะท้อนกลับมาเป็นเบี้ยเป็น personalized มากขึ้นล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิตประกาศการเป็นตัวจริงสายสุขภาพพร้อมเดินหน้าพัฒนา MTL Fit Application ด้านสุขภาพที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นสู่การเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เข้าใจทุกการดูแลสุขภาพในแบบคุณช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการดูแลสุขภาพที่ครบวงจรและยั่งยืนแก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตและบุคคลทั่วไปนายสาระกล่าวเพิ่มเติมว่าสุดถึง 15% แต่ต้องยอมรับว่าไม่เพียงแค่เป็นการที่ออกกำลังกายนะครับอาจจะมีการที่ว่าตรวจสุขภาพด้วยนะครับที่นำมาใช้นะครับของผลที่ตรวจสุขภาพตัวเลขเกี่ยงเช่นเรื่องของความดันเอ่ยนะครับเรื่องของตัวไขมันในเลือดเอ่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือน้ำตาลเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวค่าที่เอามาใช้ในการที่จะมีรับสิทธิ์ของตัวส่วนลดได้ด้วยครับ SCBEIC ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2566เป็น 3.9% จากแรงหนุนภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคเอกชนรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้อย่างไรก็ดีความเสี่ยงใหม่จากวิกฤตเสถียรภาพระบบการเงินโลกถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องติดตามใกล้ชิด SCBEIC ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2566เป็น 3.9% จากเดิม 3.4% ขับเคลื่อนจากภาคท่องเที่ยวและการบริการที่ฟื้นตัวดีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่30ล้านคนและกลับไปแตะระดับก่อนเกิดโควิด-19ได้ในช่วงปลายปี2567มองว่าการท่องเที่ยวจีนจะกลับมาได้ราว 4.8 ล้านคนหลังจีนยกเลิกมาตรการซีโร่โควิดเร็วขึ้นส่วนนักท่องเที่ยวชาติอื่นคาดว่าจะฟื้นตัวดีเช่นกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ตลาดแรงงานและการบริโภคฟื้นตัวต่อเนื่องด้านการส่งออกไทยในปีนี้แม้จะมีแนวโน้มไม่สดใสนักแต่การส่งออกจะยังขยายตัวได้ 1.2% ตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดีกว่าคาดและอุปสงค์จากจีนที่ฟื้นตัวดร.สมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรและรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Economic Intelligence Center หรือ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในปีเลือกตั้งมันก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการบริโภคดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะเรียนเหมือนทุกครั้งที่เรียนแหละว่าไอ้ marginal effect คือผลส่วนเพิ่มนี่ไม่น่าจะเยอะเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าท่องเที่ยวมันมีเงินที่มันไหลกระเป๋าเข้ากระเป๋านี่เยอะกว่าเยอะมากครับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นด้านดร.ทิติมาชูเชิดผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงิน EIC กล่าวว่าถ้าดูฝั่งรายได้เนี่ยก็อย่างที่ถามว่ามันดูรายได้ดีขึ้นแต่มันดีขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีนะคะแต่ว่าถ้าดูโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ปฏิรูปฝั่งรายได้เลยมันก็เลยทำให้สะท้อนว่าเราก็ใช้จ่ายได้ไม่มากเพราะเราขาดดุลได้ไม่มากหลังรัฐบาลก็บอกอยากจะขาดดุลน้อยลงน้อยกว่า 3% นะคะเราก็อยากจะไปสมดุลด้วยซ้ำซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าไม่เก็บรายได้มากขึ้นก็คือต้องใช้น้อยลง AAS Group เฉลิมฉลองครบรอบ30ปีปอร์เช่ประเทศไทย AAS Group เปิดตัวยนต์ตระกรรมสปอร์ตไอคอนิกรุ่นพิเศษแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของปอร์เช่ประเทศไทย911 Carrera GTS คันเดียวในโลกมั่นใจปี66เติบโต9กระโดด
พื่อเป็นการฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ปอร์เช่ประเทศไทยได้จัดงานฉลองครบรอบ30ปีภายใต้คอนเซ็ปต์ Dreams in Colors ความฝันคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างสรรค์จากจินตนาการไม่รู้จบตระการตาไปกับความหลากสีและความพิเศษของรถปอร์เช่ที่ทุกคนใฝ่ฝันนายอนุสักอินทรภูวศักดิ์ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท AAS ปอร์เช่ประเทศไทยกล่าวว่าสำหรับการเติบโตของปอร์เช่ประเทศไทยได้เริ่มขึ้นด้วยการเปิดปอร์เช่สตูดิโอแห่งใหม่ที่สยามพารากอนที่ได้รับพัฒนาปรับปรุงคอนเซปต์ให้ทันสมัยและเตรียมพบกับโชว์รูมและศูนย์บริการปอร์เช่อีก3สาขาคือกัลยาณประพฤกษ์บางนาและพัทยาในเร็วๆนี้ด้วยการสนับสนุนจากปอร์เช่ AG และปอร์เช่เอเชียแปซิฟิกที่ได้รวมกันผลักดันให้แบรนด์รถยนต์ปอร์เช่ในประเทศไทยให้ดำเนินการอย่างแข็งแกร่งมาตลอด30ปีและวันนี้คุณธนบดีกุลทนผู้อำนวยการฝ่ายขายปอร์เช่ประเทศไทยได้ให้เกียรติพาชมบรรยากาศภายในงานมันก็คือสินค้าก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่าเวลาคนเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเขาจะตัดสินใจด้วย emotion มากกว่า rational นะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถยนต์มาตั้งแต่เด็กนะครับพอเวลาเราได้อยู่ทำงานกับสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็ทำให้ทำงานแล้วก็มีสนุกมันสนุกครับแล้วก็มี passion นะครับกับสิ่งที่เราทำงานแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำอะไรที่แบบว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบแปลกๆนะครับที่แบบไม่มีคนอื่นเคยทำอย่างโปรเจกต์นี้นะครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์สำหรับผมที่ผมเรียกว่าเป็นอะไรที่ผมมี passion มากแล้วก็ proud มากๆนะครับที่มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์นี้เมื่อกี้คุยกันเรื่องแบรนด์ใช่ไหมครับคือแบบมีโอกาสได้มาทำงานกับแบรนด์ Porsche เนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่เราเรียกท็อปสุดแล้วล่ะนะครับของรถยนต์นะครับเพราะว่าด้วยสินค้าเองนะครับเป็นสินค้าที่แบบว่ามีคนหลงรักมีคอมมูนิตี้นะครับมีคนที่ชอบแบรนด์แล้วก็พูดปากต่อปากนะครับว่าแบรนด์เนี้ยพิเศษยังไงการที่เรามีโอกาสได้ทำงานกับแบรนด์ที่มีคอมมูนิตี้ที่มีแฟนเบสมีผู้คนที่รักแบรนด์เยอะเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต่อยอดได้ไปเรื่อยๆทำให้เรามีโอกาสได้ create fun project แบบนี้นะครับใช่แล้วอายุของลูกค้าค่ะโอเคค่ะที่เป็นแฟนคลับของ Porsche เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ฮะอายุของลูกค้าเนี่ยช่วงปีหลังๆเนี่ยนะครับเรียกว่า average age customer age เนี่ยเริ่มลดลงนะครับเราจะเห็นนะครับหลายๆคนลูกค้าของเราหลายคนเนี้ยอายุแค่20กว่านะครับก็จะหันมาซื้อรถยนต์ Porsche นะครับไม่ใช่ว่ารถยนต์ Porsche เนี่ยโหต้องเป็นผู้ใหญ่นะครับต้องแบบเป็นเศรษฐีไม่ใช่อีกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ Porsche เนี่ยนะครับเรามีหลากหลายรุ่นนะครับที่แมทช์กับหลากหลายสไตล์นะครับและอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ใช่แค่อายุอย่างเดียวนะครับที่เปลี่ยนไปคือตอนนี้ผู้หญิงนะครับที่เข้ามาหาแบรนด์ Porsche เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะพอเวลาเราพูดถึงแบรนด์ Porsche เนี่ยเราอาจจะนึกถึงว่าอ๋อเป็นรถของผู้ชายเป็นรถสปอร์ตต้องขับเร็วต้องเป็นคนชอบขับรถแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับรถยนต์ Porsche เนี่ยนะครับผู้หญิงก็มาหันมาซื้อรถของเราเยอะมากนะครับเพราะด้วยการขับขี่ที่ทำให้ความรู้สึกมั่นใจนะครับเกาะถนนดีเบรกดีนะครับทัศนวิสัยดีนะครับก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสำหรับผู้หญิงหลายๆคนนะครับในประเทศไทยครับจะเป็นแบบแต่ละชิ้นเป็นสีหนึ่งแล้วก็มาผสมกันนะครับหรือว่าจะมีลวดลายอะไรนะแต่ว่าดีไซเนอร์ที่ชื่อว่า Grant Larson ที่อยู่ในวิดีโอที่เราเห็นเนี่ย Grant Larson เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ออกแบบ Exterior Design ของ Porsche Boxster คันแรกรุ่นแรกนะครับคือเป็นคนที่เรียกว่ามี experience ในการออกแบบเนี่ยเขาก็เลยวางเส้นสายนะครับว่าสีเนี่ยจะตัดยังไงถ้าเกิดดูใกล้ๆนะครับเส้นที่เรามองเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่ามัน parallel นะครับไม่ใช่ว่าขนานกันอย่างเป๊ะจะมีไลน์ของเขาเพื่อเหมาะกับมุมมองหรือ curves ของตัวรถนะครับทำให้ออกมาแล้วแบบออกมาแล้วดูสวยครับคือแบบว่า there's a lot of thought that went into this car คันที่อยู่ในตัวอย่างในที่เราเห็นวันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นรถ pre-production นะครับแล้วเป็นรถที่เป็นทรัพย์สินของ Porsche ในเยอรมนีหลังจากเราจบงานหลังจากที่เขาจบภารกิจในประเทศไทยเนี่ย
เราจะส่งกลับไปที่เยอรมนีและจะเข้าไปอยู่ในมิวเซียมของปอร์เช่ที่เมืองสตุตการ์ดครับเป็นรถที่เรียกว่าพิเศษมากที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่ประเทศไทยเราภาคภูมิใจมากครับที่ปอร์เช่เนี่ยให้เกียรติปอร์เช่ประเทศไทยเราสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างรถคันนี้ขึ้นมาครับ